สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาร์วีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมโอเคเปิดมาครับวันนี้นะวันพฤหัสครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันตรุษจีนเป็นวันไหว้นะแล้วก็วันเสาร์เป็นวันเที่ยวครับก็ขออนุญาตตรงนี้เลยว่าขอหยุดนะฮะวันศุกร์กับวันเสาร์นะอาจจะมีคลิปแบบที่มันเป็นออนทัวร์นะก็เป็นแบบวันเทคนะฮะก็อย่าบ่นกันเยอะนะบางทีควอลิตี้มันไม่ได้จริงๆฮะขออภัยด้วยโอเคมาก่อนไปรับชมนะฮะฝากฮะเราพุ่งทะยานกันสู่ 20,000 ซับสไครเบอร์ฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับซับสไครต์กันก็ดีมากขอบคุณครับปุ๊กปูเรื่องที่2นะครับก็คือฝากร้านเติมเกมกอฟนะครับช่วงนี้ก็แล้วลูกค้าถล่มทลายถล่มแถลมวันนี้หลังจากที่รีวิวผมก็คิดว่าน่าจะมีอีกเยอะเหมือนกันนะครับมากิจกรรมที่เราจะรีวิววันนี้ครับวงแหวนตรุษจีน40คูปองการันตี1สกินทุกการเล่น5ครั้งคือสกินเซตเนี้ยตัวละ200คือตึงไปเพื่อนโอ้โหแล้วมันก็เล่นได้ไม่จำกัดด้วยนะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยผมยังไม่มีอีก1 2 3 4โอเคหมดเลยนะผมแบบเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าแบบมีตัวไหนที่ผมต้องเปิดไหมแต่ว่าถ้าเนี่ย200ด้วยเซตเนี้ยโอเคเลยเอาไปได้เลย8สกินนะ4สกินนะโอเคหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะมีกล่องอันนี้ไงผมไม่รู้ว่ามันคือพอเปิด4ครั้ง5ครั้งเนี่ยแล้วมันจะได้กล่องอันนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันครับแล้วก็มีอะไรอีกโอเคไอเทมวันนี้คือเป็นประทัดนะครับซื้อได้เยอะๆเลยเหรอโอ้โหเรียบร้อยกำหนด100ครั้งแต่ว่ามันคงซื้อได้เรื่อยๆแหละครับแล้วก็วันนี้เหมือนมีข่าวแว่วๆว่ามีสกินนะครับนี่ Mystic Outrider นะผมไม่รู้ว่ามันลดตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ย1ตัวคือ Mystic Outrider ด้วยราคา299เนี่ยโอเคเลยแฮปปี้เลยนะฮะได้ใครจะไปเป็นเจ้าของกันก็ไปโดนนะครับไหนนี่อ๋อมี2อันคือ FMVPตอนแรกมัน199ไม่ใช่หรออันนี้อัพราคาเหรอมันเป็นแบบทองขึ้นเหรอโอ้ของมาริสนะ299ก็ยังแอบแพงไปนิดนึงครับสำหรับเทลนะก็แล้วแต่ครับแล้วก็ในลิเลียน่าครับเดี๋ยวขึ้นแพ็คร้านให้อยู่ที่734บาทนะครับได้925คูปองแต่มันยังคุ้มไม่พอทุกคนไปจัดแพ็ค970บาท 1,240 คูปองก่อน very good พอได้สิทธิ์จับฉลากด้วยนะเผื่อลุ้นแต่ว่าผมต้องบอกตรงนี้นะฮะว่าเหมือนถูกหวยนะถ้าคุณได้รางวัลคือเหมือนถูกหวย3ตัวตรงนะเหมือนถูกลอตเตอรี่นะนะเลี่ยงคำหน่อยโอเคมาครับเขาบอกว่ามันจะได้ทุกๆการสุ่ม5ครั้งนะจริงหรือเปล่าวะผมยังขาดอยู่4สกินเอาหมดเลยนะถ้าเกิดมันได้จริงก็ตกสกินละ299เนี่ยแฮปปี้นะครับแล้วก็ของรางวัลมีแค่นี้เหรอแล้วแบบของรางวัลทั้งหมดอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะเอฟเฟกต์อิโมจิกับสกินถาวร02ไปตัวที่1ครับ200นะยังไงได้เลยจริงเหรอจริงปะเนี่ยชัวร์ปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครั้งละ200เหรอก็ดีนะเนี่ยอันนี้ก็เกินนะนี่ก็แบบเนี่ยแต่ผมว่าแพงสุดก็คือไอตัวแอตริกเนี่ยอยู่ประมาณ399อะไรอย่างงี้นะตอนเข้าใหม่ๆอ่ะแพงมากนะลิมิเต็ดแบบบุ้งวิ้งอย่างงี้นะเอางงเด้อนี่ครับผมได้กล่องที่1ไปแล้วนะไปอีกทีนึงนะครับโอ้ยไม่ทันดูเลยไม่ทันดูเลยครับมี2กล่องนะอันนี้มี2กล่องขออภัยด้วยกดเร็วไปหน่อยเอ้าจริงเหรอวะมันผมว่ามันราคานี้ผมโอเคนะรับได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอดีเนี้ยสกินมันเยอะเว้ยแล้วผมต้องการจะไปเปิดมิสทรีบ็อกซ์ให้มันคุ้มๆนะไปเก็บให้ดูนะฮะ4ไอดี4สกินนะก็ได้ทุกคนแต่ว่านี่ข้อสังเกตนะครับเวลาคุณได้กล่องแบบนี้มานะคุณเปิดแค่ครั้งละ1กล่องเท่านั้นนะครับดูปากครั้งละ1กล่องนะครับถ้าเปิดเยอะนะ
เหงานะครับเปิดเยอะเพชรแดงโอกาสออกนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะเขียนข้างล่างต้องเปิดทีละ1กล่องนะผมวงให้เออนะไปกล่องแรกครับผมรับสกินไปนี่ทานดิษฐ์นะโอเคโอ้โหตึง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 ครั้งละ1กล่องสำคัญนะสกินนี้2นะมันก็ไล่ไล่ลำดับความหายากหาง่ายนะอาเซนก้าครับผมอันที่3ครับผมบายบล็อกเข้าไปฮะตุ๊ดจีนนะถ้าใครเหงาใส่กีบเผามาหาพี่ครับผมเรียบร้อยอันที่4ครับผมคือเอ็นโซนี่ก็แอบแพงเหมือนกันนะครับนิดนึงนะนี่โอเคหมดนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะใครที่อยากเก็บสกินนะครับมันตก200ได้ very good โอเคเอาอยู่นะครับก็ตามนั้นไปทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรเก็บให้ดูกันแล้วนะครับทุกอย่างรีวิวครบถ้วนกระบวนความครับแล้วก็ใครที่รอรีวิวสกินเวเลสอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าจะทำที่ตั้งใจที่สุดนะด้วยมือถือเครื่องเดียวนะโอเควันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับไปแล้วจริงๆครับบายบายซินเจียยู่อีซินนี้หวดใช้ตั่งเอาตัวไกด์นะครับเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนจีนเด้อโอเคบายบายจุ๊บๆ